ีฮาร์ดแวร์แชร์ให้ชมเอาละจ้ามาดูกันใกล้ๆเลยนะจ้าวันนี้นะครับครับผมอันนี้นะฮะเป็น ADSL router ที่มีมาตรฐานความเร็ว wireless ที่300นะครับ300เมกะบิตเป็น wireless N ของ TP-Link รุ่น TDW8961ND นะครับอยากจะให้ปรับคอนทราสต์ให้ชัดๆดูแบบโอ้โหมันเป็น wireless router ที่สวยที่สุดเท่าที่ผมเกิดมาเคยเห็นเลยครับอันนี้ต้องบอกว่ายังกะยานอวกาศ Voyager โอ้โหขึ้นมานี้เลยต้องบอกว่าTP-Link เนี่ยเมื่อก่อนก็คือจะเรียกว่าดีไซน์ออกมาเพื่อให้แบบว่าลักษณะว่าดูแล้วเป็นอุปกรณ์เน็ตเวิร์กแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเขาได้อัปเกรดตัวอุปกรณ์นะให้เหมือนกับกลายเป็นอุปกรณ์ในการตกแต่งบ้านได้ด้วยนี่8961ND นะครับผมนี่เป็น ADSL 2 Plus ข้างในเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์แถมให้เป็นสปิตเตอร์แถมให้กับสาย RJ11 หรือสายโทรศัพท์แถมเพิ่มให้1เส้นมีสายแลนให้ด้วยเสาอากาศไวเลสตัวนี้เป็นเสาอากาศแบบ5 dBi 2เสานะฮะกำลังสูงก็คือกำลังส่งสูงมากๆ2เสาทำยังไงพี่หลามไม่ได้เห็นท่านี้มานานแล้วโอเครองรับ WPS Wi-Fi Protected Setup หมายถึงเวลาใครคอนเนคเข้ามาเราไม่อยากบอกรหัสเรากดรับได้เลยมีตัว WDS หรือ Wi-Fi Distributed System คือเอาไว้ลิงก์ต่อกับตัว Wireless เครื่องอื่นได้แบบง่ายๆ WDS มันจะเป็นมาตรฐานใหม่เข้ามาในบรรดาอุปกรณ์เน็ตเวิร์กนะทำให้อุปกรณ์เน็ตเวิร์กสามารถลิงก์ตัวเองเพิ่มขึ้นเป็นเครือข่ายผ่านตัวเน็ตเวิร์กด้วยกันเองได้นี่เลยปุ่มที่เขียน Wi-Fi ครับใคร WDS ใครจะล็อกอินเข้ามา WPS ครับ WDS WPS เรากดปุ๊บเราไม่ต้องบอกพาสเวิร์ดเขาเข้าได้อันนี้ไปสังเกตนะฮะหลังเครื่องใครมีอยู่นี่อันนี้ถือว่าป้องกันพาสเวิร์ดบางคนชอบตั้งพาสเวิร์ดเดียวใช้ทุกอย่างในโลกนี้ไงมีตัววงจรป้องกันฟ้าผ่าทนได้ 4,000 โวลต์ครับโอ้โหดีมากเลยเพราะช่วงนี้ฝนตกฟ้าร้องเดี๋ยวไฟกระชากเข้าบ้านนี่มีความสามารถ QoS หรือว่า Quality of Service หมายถึงว่ามันคือจะจัดลำดับข้อมูลที่วิ่งผ่านตัวเราเตอร์นี้เช่นใครเล่นเกมขอไปก่อนใครเปิดเว็บมาทีหลังใครดู YouTube ไปไกลๆอะไรอย่างงี้นี่ใครโหลดบิดมาก่อนเอ๊ะยังไงไม่เป็นไรอันนี้เซตอัพได้ครับอย่าโดนจิ้มตามั้ยครับจะไม่คนจิ้มไม่ได้หรอกใจเย็นครับครับผมก็แน่นอนฮะที่สำคัญเราเตอร์ของ TP-Link หรืออุปกรณ์เน็ตเวิร์กของ TP-Link นะครับผมรับประกันตลอดอายุการใช้งานทุกอาการทุกชิ้นส่วนจริง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 อย่าให้กล้องซูมมาตรงนี้ครับเดี๋ยวนี้ครับโลโก้ Life Time Life Time Forever Life Time Forever นะครับนี่มีอย่างเดียวขออย่างเดียวครับฮะขอให้วอยยังอยู่ตัวไหนคือวอยวอยเหรอเดี๋ยวให้ดูวอยหน้าตาอย่างนี้รับประกันแล้วเห็นวอยไปรับประกันของ TP-Link นี่นะต้องมีตัวนี้ถ้าวอยยังอยู่คุณจะฝนตกรถติดเป็นหวัดอะไรก็ได้เคลมได้หมดนะนี่ไม่ใช่อาการของเราใช้ไปอีก10ปีวอยยังอยู่เคลมได้เคลมได้แต่วอยนี้ได้ข่าวว่าผลิตมาเป็นสารละลายละลายออกภายใน5ปีไม่ใช่เราเล่นเราเล่นเราเล่นที่ฝากบอกว่าถ้าปีนี้น้ำท่วมนะยังไงก่อนที่โมเด็มจะหลุดลอยไปคว้าวอยเอาไว้แต่นี้ต้องบอกว่าเป็นความจริงใจมากๆของบริษัท King Intelligent Technology นะครับเพราะว่านี่คือแบรนด์เดียวที่กล้ารับประกันแบบนี้นะครับรับประกันตลอดอายุการใช้งานทุกชิ้นส่วนทุกอาการจริงๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตัว W8961ND นะครับสามารถหาซื้อได้ที่ร้านคอมพิวเตอร์ใกล้บ้านเลยเพราะปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากมีศูนย์บริการที่ว่าเรียกว่าเกือบทั่วประเทศแล้ว31แห่งทั่วประเทศแล้วก็แน่นอนครับไปร้านคอมพิวเตอร์ร้านไหนก็มีทั้งนั้นนะครับจัดไปสังเกตสัญลักษณ์นี้ TP-Link วันนี้ขอบคุณสภาพพิธีกรชายนะครับจากร้านชิคสยามสแควร์และร้านนูดกายและสภาพพิธีกรผู้หญิงจากแอนช็อปนะคะขอบคุณ 3BB3 Broadband สำหรับสัญญาณ Wi-Fi นะฮะที่ใช้กันทั้งตึก Digital Gateway และในสตูดิโอของเราขอบคุณ Cat Datacom Connecting Dream สำหรับสัญญาณการถ่ายทอดสดไปยัง Mango TV วันนี้พรุ่งนี้เจอช่องพี่ใหญ่ครับ Nation Channel 16:00 นเวลาเดียวกันนี้แต่90นาทีเลยนะครับขอบคุณทุกคนและขอบคุณคนที่หยิบมือถือน้องฮิโรโกะและจะเอามาคืนเธอด้วย วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ